อยู่บนให้เขาทนไม่ได้วงเล็บจนเสร็จสวัสดีครับเทรนเนอร์วิงนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมาในหัวข้อสุดลับสุดสยิวสุดว้าวิวหัวใจนะฮะที่คิดว่าสาวๆฟังไปจะเขินไปแต่ว่าจะได้ความรู้ไปใช้กับแฟนของคุณแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะนั่นก็คืออยู่บนให้เขาทนไม่ได้มีวงเล็บด้วยนะจนเสร็จนะฮะอ่ะหลายคนถามผมมาว่าเวลาใช้ท่าอยู่บนเนี่ยมีเทคนิคยังไงบ้างคะที่จะทำให้ผู้ชายเสร็จเลยเสร็จคาที่เลยถึงจุดสุดยอดคาที่เลยวันนี้ผมมีเคล็ดลับมา2ข้อด้วยกันนะฮะเป็นเคล็ดลับที่ลับสุดๆจริงๆแล้วว่าอันเนี้ยผมทดลองมาแล้วที่เอามาสอนเนี่ยเพราะผมลองมาแล้วผมโดนมาแล้วแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหน้องคนนี้เด็ดเหลือเกินทำท่านี้ได้ยังไงทำไปแล้วผมไม่สามารถอั้นอยู่เลยขนาดผมอั้นเก่งๆยังอั้นไม่ไหวเลยนะฮะเพราะมันเป็นท่าที่มันสะดุ้งมาดูกันเลยท่า1เป็นยังไงนะฮะท่าแรกนะครับการอยู่บนไม่ว่าผู้ชายจะนั่งอยู่หรือนอนอยู่แล้วถ้าคุณหันหน้าเข้าหาเขาแบบเนี้ยนะครับขณะที่คุณกำลังขย่มนะฮะลักษณะเหมือนคาวเกิร์ลควบหมาคุณกำลังขย่มอยู่สองมืออาจจะโอบรอบคอเขาไว้หรือจับบ่าเขาไว้แล้วคุณก็ขย่มใช่ไหมฮะแรกๆให้ทำจังหวะสม่ำเสมอไปก่อนตึ๊ก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 แล้วพอเวลาที่รู้สึกว่าเขาเริ่มเสียวให้คุณเร่งจังหวะตึ๊ก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 ในขณะเดียวกันผู้ชายกำลังเพลินเวลาคุณขย่มและจังหวะขึ้นลงอย่างเงี้ยผู้ชายก็กำลังเพลินผมแนะนำว่าให้คุณหยุดโดยการที่คุณกดน้องสาวของคุณลงไปให้แนบสนิทกับของผู้ชายหยุดผู้ชายก็จะงงๆว่าคุณหยุดทำไมหลังจากนั้นคุณค่อยๆยกน้องสาวคุณขึ้นมาให้มีความรู้สึกเหมือนว่าน้องสาวคุณเกือบจะหลุดออกจากน้องเคแต่ไม่ให้หลุดนะฮะแล้วพอตอนจังหวะที่คุณยกปื๊ดขึ้นมาเหมือนจะหลุดเนี่ยผู้ชายที่กำลังเพลินอยู่เขาจะเหมือนจะต้องแบบแอนสะโพกตามคุณขึ้นมาทันทีพอเขารู้สึกเหมือนเขาว่ากำลังเหมือนจะหลุดแล้วคุณปุ๊บลงไปอย่างนี้เลยอันเนี้ยนะฮะมันจะเป็นโมเมนต์ที่ผู้ชายสะดุ้งแล้วก็จะรู้สึกเสียวพิเศษเลยทีเดียวลองทำดูนะฮะตอนแรกขยับปกติพอกำลังเพลินๆให้คุณหยุดลงไปนะฮะแล้วค่อยๆถอนขึ้นมาสักพักเดียวแล้วก็กดปุ๊บลงไปอย่างนี้นะฮะมันจะเป็นเหมือนหยอกเย้ายั่วเย้าให้ผู้ชายรู้สึกสะดุ้งแล้วก็เสียวซ่านไปพร้อมๆกันนะฮะแต่คำเตือนคือถ้าแฟนของคุณเป็นคนที่น้องเคเล็กหรือน้องเคสั้นห้ามใช้เทคนิคนี้เด็ดขาดนะฮะพอจังหวะที่คุณดึงขึ้นเนี่ยมันอาจจะหลุดปุ๊บออกมาก็ได้แล้วพอคุณกระแทกลงไปมันก็จะไปทับแปะมันจะกลายเป็นโป๊ะกับแป๊กนะฮะแทนที่จะเสียวจะสนุกมันจะกลายเป็นว่าเจ็บและจุกตามมาทันทีดังนั้นเทคนิคนี้ใช้ได้เฉพาะคนที่มีแฟนน้องเคยาวน้องเคใหญ่ที่คุณสามารถกะระดับได้ว่ามันไม่หลุดวิธีการอีกอย่างนึงคือเวลาตอนจังหวะที่คุณผ่อนขึ้นเนี่ยให้คุณขมิบน้องสาวด้วยผ่อนและขมิบมันก็จะไม่หลุดแต่มันจะทำให้ผู้ชายเสียวมากขึ้นและในขณะที่เขาเสียวมากขึ้นให้คุณกดสะโพกลงไปทันทีนะฮะเป็นเคล็ดลับที่ผมเอามาจากคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า Bed Advance นะครับคอร์สนี้ผมจะสอนเทคนิคในการอยู่บนมากถึง16ท่าเลยมีรูปให้ดูด้วยใครทำไม่เป็นนี่ผมบรรยายอย่างละเอียดเลยว่าอยู่บนควรหันหน้าเข้าหันหน้าออกเอาขาไว้ตรงไหนพาดคอพาดข้างคุกเข่าหรือนั่งยองๆนะฮะหรืออาจจะมีตัวช่วยเป็นเก้าอี้หรือโซฟาแก้ยังไงผู้หญิงอ้วนใช้อยู่บนท่าไหนที่จะไม่เมื่อยหรือบางคนนั่งยองๆแล้วเป็นเน็บเป็นตะคริวกินเท้าใช่ไหมฮะผมก็จะมีท่าในการอยู่บนที่สาวๆหลีกเลี่ยงการเป็นเน็บและเป็นตะคริวนะฮะสนใจก็ติดต่อมาได้ใน LINE @chenowick ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าอยากเรียนเบสแอดวานซ์อยากเรียนบทเรียนอยู่บนนอกจากอยู่บนเนี่ยนะครับในคอร์สนี้ยังมีอีก10บทเรียนจุใจเลยทั้งการใช้ปากการนวดให้ผู้ชายการเล่นท่ายากการอาบน้ำโอ้โหสารพัดสารเพเทคนิคที่ผมเจอมากับตัวแล้วผมเอามาสอนสาวๆให้คุณเป็นผู้หญิงที่เก่งและแซ่บในเรื่องบนเตียงสนใจอย่าลืมทักมาที่ LINE @chenowick นะครับสำหรับคอร์ส Bed Advance นะครับอ่ะมาถึงเทคนิคที่2อันนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมเจอแล้วผมรู้สึกว่าโอ้ว้าวโอ้ my god นะฮะผมร้องโอ้ my god ออกไปทันทีเป็นยังไงรู้ไหมฮะในท่าที่ผู้ชายนอนหงายหรือนั่งอยู่แล้วคุณหันหน้าไปทางปลายเท้าของผู้ชายแล้วก็นั่งตักมาท่าเนี้ยข้อดีของมันคือผู้ชายเขาจะเห็นก้นของคุณเต็มที่แล้วจะเกิดอารมณ์มันเคี้ยวเกิดอารมณ์แบบอยากเอามือไปจับก้นแล้วขยำก้นในจังหวะที่คุณกำลังโยกขึ้นลงหรือบิดสะโพกซ้ายขวาวนไปวนมาเนี่ยนะฮะผมอยากให้คุณโน้มตัวไปข้างหน้าสมมติผู้ชายนอนอยู่หรือนั่งอยู่อย่างนี้นะฮะตอนแรกคุณอาจจะนั่งอยู่ทำไปสักพักหนึ่งให้คุณโน้มตัวไปข้างหน้าหรือหมอบลงไปจังหวะเนี้ยก้นคุณมันจะโด่งขึ้นมาแล้วน้องสาวกับน้องเคมันจะเป็นภาพชัดเจนอยู่ตรงหน้าผู้ชายแล้วมันจะสร้างความเสียวสร้างความตื่นเต้นให้ผู้ชายมากขึ้นผู้ชายจะรู้สึกเหมือนกำลังดูหนังโป๊อยู่เลยกำลังดู AV อยู่โดยที่มีตัวเองเป็นคนแสดงแล้วเวลาคุณขยับขึ้นลงในโพสิชันหรือในท่วงท่าที่คุณโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก้นโด่งเนี่ยโอ้โหไอ้น้องสาวของคุณที่มันอยู่ตรงหน้าผู้ชายเนี่ยมันจะเด่นชัดแล้วมันจะทำให้เกิดความเซ็กซี่เกิดอารมณ์ทางเพศทวีเพิ่มขึ้นนะฮะผู้ช
ายจะชอบมากสำหรับท่านี้ได้ทั้งอาหารกายและอาหารตาดังนั้นอันนี้จึงเป็นอีกเทคนิคนึงที่ผมจะบอกเลยว่าเด็ดลองไปฝึกทำดูใครทำไม่ได้หรือทำไม่เป็นอย่างที่บอกนะฮะไลน์มาถามผมได้ที่ line @tenowik นี่นะครับคุณสามารถปรึกษาเรื่องบนเตียงปัญหาเพศสัมพันธ์หรือปัญหาความรักที่คุณคิดไม่ออกถามใครไม่ได้ไลน์มาถามผมได้หรือถ้าใครอยากปรึกษาสาวๆด้วยกันนะฮะตอนนี้ผมมีกลุ่มลับกลุ่มปิดที่ชื่อว่า Secret Room Plus นะฮะมีค่าเข้า200บาทเองแต่คุณเข้าไปแล้วคุ้มค่าเพราะคุณสามารถไปตั้งกระทู้ไปตั้งคำถามแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนถามตอบกับเพื่อนผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่มนั้นรับสมาชิกอายุ20ปีขึ้นไปเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นถ้าสนใจเข้ากลุ่มลับก็ไลน์มาที่ line @tenowik ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันครับ